ืบเนื่องจากท่านพลตำรวจตรีจรุลเกียรติปันแก้วนะครับท่านได้กรุณาติดต่อมาที่ผมนะครับว่าวันนี้อยากให้ผมแล้วก็ทีมงานส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่เกี่ยวกับทางคุณจอแล้วก็คุณสศรานะครับว่ามีข้อมูลอย่างไรบ้างเนี่ยนะครับเพื่อท่านจะนำมาประกอบการทำสำนวนคดีนะครับก็เลยเชิญมานะครับแต่ลักษณะที่เชิญมาเนี่ยคือเป็นการประสานงานทางโทรศัพท์มานะครับยังไม่ได้มีการออกเป็นในลักษณะของการออกหมายเรียกหรือออกมาทำหน้าที่อย่างไรนะครับแต่ว่าเราก็พร้อมครับที่จะให้ความร่วมมือกับท่านในเรื่องของประเด็นดังกล่าวนะครับว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏสำหรับผมในช่วงปี65นั้นมีประเด็นอะไรบ้างแล้วก็มีในช่วงปี67นะครับก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยนะครับแล้วก็มีใครที่อยู่ในเหตุการณ์บ้างนะครับก็หลังจากนี้สักครู่ใหญ่ๆนะครับคงให้ท่านจรุลเกียรติได้ให้พนักงานสอบสวนได้พูดคุยกันในประเด็นดังกล่าวก่อนครับคือต้องเรียนนี้ก่อนว่าผมกับเขาส่วนตัวไม่รู้จักกันนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ทราบว่าเขาเนี่ยได้เบอร์โทรศัพท์ผมมาจากไหนแต่เป็นการโทรศัพท์มาก่อนในครั้งแรกเป็นเรื่องการโทรมาพูดคุยกันในประเด็นอื่นๆที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะครับเราก็คงไม่ไปพาดพิงเรื่องประเด็นส่วนตัวแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการติดต่อมาอีกครั้งนึงนะครับว่าจะขอเข้าพบนะครับซึ่งก็มาที่ห้องทำงานนะครับแล้วในประเด็นที่จะต้องเรียนให้ทราบถึงวิธีการทำงานของผมก็คือผมเป็นคนที่ไม่ปิดประตูห้องทำงานนะครับดังนั้นเนี่ยการพูดคุยก็จะเป็นที่เปิดเผยนะครับไม่ได้มีการปกปิดแต่อย่างใดดังนั้นใครที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็จะได้เห็นว่าหนึ่งคือเข้ามาที่ห้องทำงานผมเนี่ยจริงที่กระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างก็เดี๋ยวคงจะขออนุญาตให้ข้อมูลทางนี้กับทางเจ้าหน้าที่หรือทางพนักงานสอบสวนซะก่อนจะดีกว่านะครับแต่ว่ามีประเด็นที่พูดคุยกันแน่นอนนะครับแล้วก็มีเรื่องของเอกสารอะไรทั้งหลายที่ส่งให้ทางท่านจรุลเกียรติอีกครั้งหนึ่งครับทีมงานผมมีคนที่รู้เห็นทุกท่านแหละครับนะครับเพราะว่าวันที่อยู่ที่ทำงานที่กระทรวงก็เป็นเรื่องปกติที่เวลามีแขกมานะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ทราบว่าวัตถุประสงค์อะไรนะครับแต่บางคนก็จะอยู่ใกล้หน่อยเพราะเนื่องจากว่าบางทีเราจะต้องไหว้วานนะครับว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็เลยได้ยินประโยคสำคัญที่มีการพูดคุยกันดังการสืบสวนของเราแล้วก็มันก็เดี๋ยวดูพยานหลักฐานก่อนว่ามันจะเดินไปถึงขั้นไหนยังไงได้บ้างนะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับส่วนพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยเราได้ทำการบ้านแล้วเราได้วางไทม์ไลน์เป็นขั้นเป็นตอนนะครับเดี๋ยวพนักงานสอบสวนจะสอบพฤติกรรมต่างๆเนี่ยเข้ากับข้อมูลของพี่ธนกิจที่จะมายื่นให้นะครับเดี๋ยวมันจะมีความชัดเจนในประเด็นต่างๆนะครับเพราะว่าเราเตรียมเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับก็ส่วนจะมีอะไรบ้างนะครับขอให้เป็นเรื่องของในเนื้อหาของสำนวนการสอบสวนมันจะไปถึงไหนมันจะไปว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือมันจะไปเข้าอาญาอย่างเดียวก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ